เรามาอัดผลงานเพลงของน้องธัญญาสยามชื่อเพลงว่าใจกังวลค่ะเป็นผลงานจากปลายปากกาพี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็วันนี้โชว์ฝีมือในการคุมร้องเองนะคะตอบน้องได้บ่เรื่องแม่พ่อเพิ่นท้อมาเว้าว่ามีสาวเข้ามาแบ่งปันห้องใจแล้วก็มีท่านอัยการนะครับสูงสุดของจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้ก็ให้เหยียดมานะครับคุมในด้านของเนื้อร้องด้วยนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับน้องธัญญาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคือน้องจะเป็นคนที่ร้องติดในการออกคือเสียงจะไม่เต็มวันนี้ก็คือผมกับอาต๋องนะครับวางแผนว่าให้ธัญญาร้องเพลงเป็นธัญญาให้มากที่สุดนะครับก็คือเป็นแนวใหม่การออกเสียงแนวใหม่ให้เต็มเสียงนะครับเพื่อที่จะน้องจะได้นำจุดนี้นะครับไปพัฒนาต่อไปในการร้องเพลงหลายเพลงต่อไปนะครับทีนี้พอเดินห้างกันเนี่ยห่วงกันเดินเดินท่านไปห่วงกันเดินห่วงกันเดินห้างวงกันเดินหาต้องแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าจะเป็นการออกเนื้อร้องนะครับการร้องเพลงออกจากท้องมั่งนะครับแล้วก็การใส่อารมณ์ในแต่ละคำพูดในบทเพลงนะครับผมคิดว่าทุกส่วนนี้สำคัญแล้วก็วันนี้น้องทำได้ดีครับขอบคุณค่ะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ได้มานั่งฟังในผลงานตัวเองที่ร้องออกมาตะกี้ก็เป็นที่ภาคภูมิใจได้ฟังในผลงานตัวเองเออก็ได้ฟังผลงานตัวเองตะกี้ไงก็ภูมิใจที่แบบออกมาได้ดีมันเหมือนกับไม่ใช่ตัวคนเดิมไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่เสียงเดิมไม่ใช่ตัวคนเดิมชอบพูดให้งงอ่ะขอบคุณพี่เบิ้ลปทุมราชมากๆค่ะที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาต๋องด้วยนะคะที่แก้คำใหม่บ้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนการร้องของธัญญาใหม่ให้เป็นธัญญามากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครนะคะก็ถือว่าวันนี้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าผลงานเพลงนี้น่าจะเป็นที่น่าพึงพอใจของท่านผู้ฟังและก็แฟนคลับนะคะทุกๆคนเลยค่ะยังไงก็ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะครับสำหรับใจกังวลก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงที่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่กำลังแต่งก็คือเป็นการมอบเป็นของขวัญเนาะคืออัดลง YouTube นะครับเป็นกีตาร์ปกตินะครับและตอนนี้ก็ได้นำมาเข้าห้องอัดนะครับแล้วก็มิกซ์เสียงอะไรทุกอย่างเป็นเพลงออกมาเป็นเพลงคุณภาพอีกเพลงนึงนะครับเพื่อที่จะปล่อยกับค่ายสยามครับจากศิลปินนะครับตัวน้อยน้องธัญญานะครับต้องบอกว่าเพลงนี้น่าติดตามมาติดตามมาครับยังไงก็ทำงานเพลงของเบิ้ลมาทุ่งด้าแล้วก็ธัญญาสยามด้วยครับผมขอบคุณครับตอบน้องได้บ่เรื่องแม่พ่อพ้นท้องเรื่องอายกับสาวควงกันเดิน